ครับวันนี้ผมจะมายื่นหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภาประธานผู้แทนราษฎรท่านสันชวนศิริไทยนะครับแล้วก็หนังสือถึงคณะกรรมการวิสามัญช่วงประมาณปี63นะครับเพื่อให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของคุณธนาธรนะครับซึ่งไม่น่าจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการคณะนี้ได้ครับแล้วก็การพิจารณาของกรรมการชุดนี้เป็นการพิจารณางบประมาณเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศนะครับเรื่องของงบประมาณแผ่นดินนะครับหากว่าวันนี้ถ้าสมมติยังไม่ได้มีการวิเคราะห์ว่าเรื่องของออกกฎหมายสำคัญ